พูดดีเช่นเคยนะครับช่วงเกรดไอทีนี่เป็นเรื่องของการใช้งานมัลติทาสกิ้งนะผมมัลติทาสกิ้งคือการใช้งานแอปหลายๆแอปพร้อมกันไม่ได้เป็นการฟังเพลงเล่น Facebook หรืออื่นๆหากคุณต้องการที่จะสลับการใช้งานได้รวดเร็วและเลือกดูแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีการใช้งานอยู่รวมไปถึงการปิดแอปที่เราใช้งานแล้วก็สามารถศึกษาได้จากรอบนี้นะผมหน้าจอมัลติทาสกิ้งให้เราทำอย่างไรให้เราดับเบิลคลิกที่ปุ่มโฮมนะผมขั้นตอนแรกนะผมในการทำหน้าจอมัลติพาสนะครับจากหน้าจอหลักให้เรากดปุ่มโฮมติดกัน2ครั้งหรือดับเบิลคลิกนั่นเองนะผมที่หน้าจอคราวนี้มัลติพาสก็จะปรากฏขึ้นมานะครับการเลือกดูแอปพลิเคชันหรือสำหรับการใช้งานแอปสามารถทำอย่างไรสำหรับการเลือกดูแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่นะครับมีขั้นตอนการทำดังนี้นะครับผมหากคุณลุดหน้าจอไปทางด้านซ้ายมือก็จะสามารถเห็นแอปทั้งหมดที่มีการเปิดใช้งานซึ่งอาจมีหลายหน้าคุณสามารถลุดซ้ายขวาไปมาเพื่อดูแอปทั้งหมดได้จากตรงนี้นะครับหรือหากเราจะต้องการสลับการใช้งานแอปหรือเรียกใช้งานแอปอื่นทำอย่างไรไม่ว่าคุณจะแตะที่ปุ่มของแอปหรือจะเป็นที่หน้าต่างใหญ่คุณก็สามารถเชื่อมต่อไปยังแอปดังกล่าวได้ทั้ง2วิธีโดยเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับจะปิดแอปที่ไม่ได้ใช้งานทำอย่างไรหลังจากที่คุณเห็นแล้วว่าแอปที่คุณเปิดทิ้งไว้แล้วไม่ได้ใช้งานนั้นมีอยู่จำนวนมากนะครับหากคุณเปิดแอปไว้เป็นจำนวนมากจะได้แบตเตอรี่หมดเร็วรวมทั้งเกิดอาการเครื่องค้างได้อีกด้วยดังนั้นหากแอปไหนที่ยังไม่มีการใช้งานหรือใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปิดกันที่นี่ได้เลยนะครับวิธีการปิดก็ทำไม่ง่ายๆไม่ยากนะครับแค่คุณทำการลากหน้าจอขึ้นด้านบนตรงหน้าต่างแอปที่คุณต้องการจะปิดแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแอปนั้นก็จะหายไปจากหน้าจอมัลติพาสเป็นอันจบการทำงานของตัวแอปด้วยนะครับเดี๋ยวต้องการปิดได้กันหลายแอปนะครับสำหรับใครที่มือโปรแล้วก็ลากขึ้นพร้อมกันทีเดียว3แอป4แอปเลยก็ได้โดยใช้นิ้วหลายนิ้วลากขึ้นพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ช่วงเก็ตไอทีในเรื่องของการใช้งานมัลติทาสกิ้งก็ขอจบแค่เท่านี้นะผมขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ